หลังจากที่ไปฟังกติกาแล้วเนี่ยน้องแนนยังไหวอยู่หรือเปล่าก็พอไหวค่ะโอ้ทำมั่นใจขนาดนี้แล้วก็เราไม่รอช้าค่ะเราจะต้องให้น้องแนนล้วงเลยค่ะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในกรงใกล้ๆขออาสาที่อยู่ไม่ไกลช่วยสัตว์น้อยใหญ่ได้อิ่มท้องและอิ่มใจสุขสบายทั้งเขาดินเอ๋ยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในกรงใกล้ๆขออาสาที่อยู่ไม่ไกลทำให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ๆได้อิ่มท้องและอิ่มใจสุขสบายทั้งเขาดินเอ๋ยแม่ขึ้นชื่อว่าเขาดินแน่นอนว่าสัตว์ต้องเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมากันเยอะไปหมดแต่ภารกิจของเราวันนี้ถึงแม้จะดูไม่แปลกแหวกแนวเหมือนอาทิตย์อื่นๆแต่ช่วงนี้แกคือการทำดีฉะนั้นทำดีแบบเบาๆบ้างให้เหมาะกับน้องอาสาสมัครสักนิดละกันนะจ๊ะอ่านภารกิจของเราอย่างนี้แล้วยังไหวอยู่ป่ะหรอไหวค่ะไหวอ่ะถ้าไหวแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องไปซ้อมกันแล้วค่ะทีนี้ว่าก่อนจะให้อาหารสัตว์คือเราต้องรู้ก่อนว่าสัตว์สุขภาพดีอยู่หรือเปล่านะจ๊ะอย่างนี้คือไม่ปกติจ๊ะก็ต้องฉีดยาถ้าลมหายใจไม่สดชื่นก็ต้องให้สัตว์ดมยาหมองดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นยกหม้อนี่ก็คือปากกาให้ต้นอักขระเนอะแต่ถ้าคือว่าแบบไม่ไหวจริงๆคือแทงตัวเองได้เง้อง่ายมากนี่อาสาสมัครพร้อมที่จะเริ่มต้นทำภารกิจหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมแล้วก็เฮ้ยน้องแนนจริงเลยค่ะว่าน้องแนนนี่รู้สึกยังไงบ้างค่ะสนุกดีค่ะได้ทำภารกิจอะไรเยอะแยะค่ะแล้วทำอะไรแปลกๆนี่ชอบไหมคะค่อนข้างแปลกวันนี้นี่อะไรแปลกที่สุดคะก็ให้พวกแพะอะไรเยอะค่ะแพะแปลกแหมชีวิตประจำวันของน้องแนนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้มาก่อนไหมคะเนี่ยไม่เคยค่ะนอกจากกวาดบ้านทำบ้านถูบ้านแค่นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะการให้อาหารสัตว์เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในชีวิตน้องแนนแล้วดีเอาอย่างนี้นะคะน้องแนนทำภารกิจวันนี้ได้สุดยอดแล้วก็ให้ความดีให้ความรู้สึกที่ดีกับสัตว์อย่างนี้นะคะทางรายการของเราอดไม่ได้เลยค่ะที่จะมอบของที่รู้สุดยอดให้กับน้องแนนนั่นก็คือเสื้อยืดจากเลเซนเอาค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะแล้วติดตามพบกันใหม่นะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องไปทำภารกิจอะไรดีๆกันสำหรับวันนี้หมอมดแล้วก็น้องแนนต้องลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจต่อไปรักษาสัตว์แล้วก็รักษาตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ